มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับป้าต้อมครับสวัสดีคุณแม่ๆทุกคนด้วยนะคะคลิปที่แล้วนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะให้ลูกๆเราเดินตามความฝันอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีความสุขนะคะแต่คลิปนี้ค่ะจะต้องมาคุยกับอาจารย์นิดนึงเรื่องของความล้มเหลวถ้าตั้งเป้าหมายแล้วไปไม่ถึงแล้วล้มเหลวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใจบางๆของลูกเราเนี่ยบอบช้ำพอสมควรเลยทีเดียวเราจะดูแลลูกยังไงคะเวลาที่ลูกประสบกับความล้มเหลวทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เขาฝันไว้วันนี้เราคุยกันเรื่องนี้เนาะดูแลแผลใจยังไงดีเวลาเราล้มเหลวเนาะใช่ค่ะผมคิดว่าเรื่องความล้มเหลวเนี่ยหรือความผิดหวังแล้วกันผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่มีใครอยากเจอมันเหมือนกับอยู่ใน DNA ความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราอะว่าเราอยากมีความสุขอยากสมหวังอยากทุกอย่างมันได้ดังใจเราก็เลยไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันนะครับเวลาที่เราผิดหวังหรือว่าเราเสียใจมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้ที่ในภาษาเราเรียกว่าความล้มเหลวหรือความผิดพลาดกระบวนการที่อยากให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ความล้มเหลวได้เนี่ย มันจึงเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกต่อเนื่องเพราะมันต้องฝืนความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรา มันอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ครับว่ามันต้องให้กำลังใจเขาเรื่อยๆให้เขารู้สึกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติหรือบางทีเรื่องบางเรื่องไม่ได้ดังใจเราอะมันก็เป็นเรื่องปกติได้นะลูกนะผมอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าป้าต้อมสังเกตดูถ้าลูกเราสอบได้10 โพสเลยฮะชมลูกแล้วนะไปทั่วทั้งหมู่บ้านหรือไปแข่งกีฬามาชนะที่1มาก็ชื่นชมลูกให้กำลังใจลูกแบบภูมิใจมากพ่อแม่ภูมิใจมากนะลูกเนาะอันนี้แปลว่าเรากำลังเริ่มไป reinforce หรือว่าตอกย้ำความภูมิใจหรือคุณค่าที่มาจากผลลัพธ์จริงไหมใช่เด็กเนี่ยจะเริ่มปลูกฝังเลยว่าเราจะดีได้ต่อเมื่อผลลัพธ์เราออกมาดีดังนั้นแล้วทั้งหมดเลยก็ตามที่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีแปลว่าเราไม่ดีแปลว่าเราไม่น่าภูมิใจแปลว่าเราไม่โอเคถ้าที่จริงๆเราก็ยังโอเคอยู่จริงเราโอเคไม่ว่าลูกจะสอบได้ที่เท่าไหร่หรือว่าจะว่ายน้ำแพ้ได้ที่3ได้ที่โหลอะไรเราก็ยังรักลูกยังภูมิใจในการฝึกซ้อมของลูกอยู่ดีแล้วต้องทำยังไงซึ่งป้าต้อมสังเกตดูว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเราก็ไม่เคยว่าลูกเลยนะเวลาลูกทำไม่ดีอะใช่ใช่แต่เราชื่นชมลูกตอนลูกทำได้ดีในใจของลูกสร้างสมการขึ้นมาทันทีเลยถ้าเราดีพ่อแม่ชื่นชมวงเล็บดังนั้นแล้วถ้าเราไม่ดีแปลว่าเราไม่โอเคถ้าผลงานเราไม่ดีเราไม่โอเคผมเลยอยากฝากแบบนี้ครับว่าเพื่อให้ลูกเนี่ยเขามีความชัดเจนเลยว่าไม่ว่าผลงานดีไม่ดีไม่สำคัญเท่ากับการกล้าตัดสินใจการได้ลงมือทำและพ่อแม่ชื่นชมเสมอเมื่อลูกลงมือทำผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าลูกเราจะลงไปประกวดแข่งขันเปียโนสมมตินะเราอาจจะบอกลูกเลยตั้งแต่ก่อนแข่งขันจะซ้ำไปว่าพ่ออยากจะบอกลูกนะว่าพ่อภูมิใจลูกมากที่ลูกอะมาลงแข่งครั้งนี้มันโชว์ถึงความกล้าหาญมันโชว์ถึงความกล้าแสดงออกมันโชว์ถึงความรักในการเล่นเปียโนของลูกอะเพราะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกเรื่องนึงแต่อยากจะบอกว่าวันนี้พ่อรักลูกมากแค่นี้ครับลูกก็รู้สึกว่าเราจะแข่งวันนี้จะออกมาเป็นแชมป์ไม่แชมป์ไม่สำคัญนะเพราะว่าวันนี้เราจะรับความรักและการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่แล้วครับผมอยากจะฝากอันนี้ครับว่าฝึกที่จะชื่นชมลูกที่การลงมือทำมากกว่าที่จะไปรอผลลัพธ์แล้วลูกจะเริ่มรู้สึกว่าความผิดหวังความผิดพลาดความล้มเหลวมีที่ผลกับเขาน้อยลงเรื่อยๆครับป้าต้อมแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นล้มเหลวนั้นว่าเขาจะต้องพยายามมากขึ้นซ้อมมากขึ้นอ่านหนังสือมากขึ้นใช่เลยใช่เลยซึ่งอันนี้ครับผมว่ามันทำให้เด็กเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆครับว่าถ้าเขากล้าที่จะลงมือทำแล้วตรงนั้นได้รับการชื่นชมเนี่ยเขาจะดึงความกล้าขึ้นมาในการลองทดลองได้ทำสิ่งต่างๆแล้วเขารู้สึกว่าเขามีฟรีดอมก็ต้องนึกภาพถ้าเด็กกลัวความล้มเหลวเขาจะคิดตลอดเวลาว่าทำแล้วจะโอไม่โอทำแล้วจะพลาดไม่พลาดแล้วมันอยู่กับความกลัวไง
ความกลัวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวจำกัดเสรีภาพแล้วก็ฟรีดอมในการใช้ชีวิตของคนเราผมอยากจะฝากวิธีการครับที่ผมสังเกตเห็นมาจากกระบวนการโค้ชลองสังเกตตัวเราดูครับว่าเราอยู่ในแพทเทิร์นไหนใน4แพทเทิร์นนี้ของวิธีการรับมือความล้มเหลวอันนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่ก่อนเพราะก่อนจะไปสอนลูกได้ต้องเห็นตัวเราเองก่อนรูปแบบแรกก็คือความผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังคือสิ่งไม่ดีต้องทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้พลาดเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็จะเห็นบ่อยๆว่าเราต้องทำเต็มที่เลยนะแบบสู้สุดใจระวังทุกวิธีทางปิดทุกประตูเพื่อไม่ให้พลาดอันนี้เราก็เจอคนเยอะมากในสังคมที่เป็นแบบนี้อยู่กับความเครียดอยู่กับความกลัวอยู่กับความพยายามเพื่อให้มันสำเร็จเพื่อให้มันถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ผมสงสารตัวเราอะที่เราเครียดเพราะเรากลัวความผิดพลาดแต่ทีนี้บางคนก็ไปอีกสุดขั้วเลยเป็นรูปแบบที่สองครับที่บอกว่าทางนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไม่ให้เราเจ็บปวดกับความผิดพลาดก็ช่างมันพลาดก็ได้ไม่เป็นไร มันเลยกลายเป็นสุดขั้วอีกข้างนึงกลายเป็นช่วยไปเลยใช่ไหมก็พลาดได้ไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรสำคัญมากมายเลยก็ทำไปผิดก็ผิดก็แค่นั้นเองแต่มันไม่ได้อยู่กับความตั้งใจที่จะให้ออกมาสำเร็จเนี่ยความต้อมเนื้อออกมากลายเป็นไม่ดีไปเลยก็กลายเป็นไม่ดีแล้วก็อาจจะมาใช้คำพูดปลอบใจตัวเองในทางที่ผิดคำว่าปล่อยวางเนี่ยที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยผมเจอหลายครั้งที่ปล่อยวางมันไม่ได้วางแบบคือวางความเครียดวางความทุกข์แต่วางทุกอย่างลงจนกระทั่งเหมือนกับไม่เอาอะไรแล้วครับเพียงเพราะเราไม่อยากผิดหวังเพียงเพราะเราไม่อยากล้มเหลวเราก็เลยไม่ทำอะไรเลยแล้วก็บอกว่านี่เราปล่อยวางแต่อันนี้จริงๆเราไม่ได้ปล่อยวางครับเรากำลังหนีปัญหาครับหนีเรากำลังหนีความล้มเหลวเรากำลังหนีความผิดหวังที่เราก็ไม่อยากเจอนี่แบบที่สองเนาะซึ่งก็ไม่ดีแบบที่สามที่เราเริ่มเห็นมากขึ้นครับก็คือแพทเทิร์นของความคิดที่บอกว่ายังไงเราก็ต้องสำเร็จแหละยังไงต้องสำเร็จแต่ระหว่างทางผิดได้พลาดได้ล้มได้แต่ก็ต้องบอกถ้าผิดแล้วพลาดแล้วล้มแล้วก็เรียนรู้ว่าพลาดเพราะอะไรแล้วลุกขึ้นมาใหม่เอาใหม่เผชิญหน้ากับมันใหม่และสุดท้ายเดี๋ยวเราก็สำเร็จได้อยู่ดีนะซึ่งฟังดูดีนะฟังดูดีแบบนี้แบบผมเลยอยากฝากแบบที่สี่ครับซึ่งอันนี้ยังมีน้อยอยู่มากนะคือแบบที่4ที่เราผมเรียกว่าเป็นลูกผสมครับคือเรื่องบางเรื่องมันต้องสำเร็จแต่เราใช้ mindset ของแบบที่3ก็คือเราต้องสำเร็จนะแต่ระหว่างทางอ่ะเราเจอความล้มเหลวแหละผิดแหละพลาดแหละไม่สมหวังแหละได้เหมือนกันแต่เราจะลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายให้ได้แต่ในบางจังหวะเราจะรู้ว่าเรื่องบางเรื่องไม่สำคัญไม่ต้องสำเร็จก็ได้ไม่ต้องได้ดังใจก็ได้ช่างมันบ้างก็ได้ไม่ต้องไปสู้กับทุกเรื่องได้ไหมค่ะเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังกันหนึ่งผมใช้การเล่นกอล์ฟเมื่อก่อนแพทเทิร์นเราจะเป็นแพทเทิร์นแบบที่3ครับก็คือว่าทุกเรื่องที่ทำมันต้องสำเร็จเราก็เลยเห็นตัวเองว่าก่อนมาเป็นแบบที่3เนี่ยเราติดอยู่ในรูปแบบที่1ก็คือเรากลัวความล้มเหลวมากจนกระทั่งเรากดดันทุกอย่างว่าต้องสำเร็จเราก็เลยพาตัวมาเป็นแบบที่3ก็คือทุกอย่างที่ทำมันต้องสำเร็จแต่ระหว่างทางพลาดได้ผิดได้ล้มได้แต่พอไปเล่นกอล์ฟนะครับป้าต้อมผมรู้สึกว่าจำเป็นไหมที่ผมต้องเล่นกอล์ฟแล้วต้องเล่นได้ดีเหมือนที่ผมทำงานจริงๆก็ไม่จำเป็นผมไปปั่นจักรยานผมต้องปั่น100กิโลในระยะเวลาที่มันต้องแบบเก่งๆเหมือนคนที่เขาปั่นเก่งๆกันไหมก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องก็แบบช่างๆมันก็ได้แค่สนุกกับมันตรงนั้นไปก่อนเพราะฉะนั้นถึงแม้วันนี้เราปั่นเข้าถึง100กิโลแต่ว่าระยะเวลามันไม่ดีจำเป็นว่าคราวหน้าไม่ได้มันต้องออกให้ได้แต่ครั้งนี้พลาดได้ผิดได้ช่างมันล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่ผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรคราวหน้าถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจมาต้องสำเร็จเราตั้งใจมาเพื่อแค่จะสนุกเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีมอตโต้ตัวนึงครับที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าเรื่องบางเรื่องสำเร็จต้องสำเร็จแต่เรื่องบางเรื่องฝึกให้ตัวเองห่วยบ้างก็ได้ยอมรับล้มเหลวบ้างก็ได้ผิดพลาดบ้างก็ได้ไม่ต้องชนะทุกเรื่องก็ได้อันนี้คือรูปแบบที่4ครับซึ่งทำให้เราเริ่มจัดลำดับได้ว่าในความคิดของเราเรื่องไหนเนาะที่เราคิดว่ามันต้องสำเร็จแต่เราสามารถล้มได้ผิดพลาดได้ระหว่างทางและเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องซีเรียสซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้ได้เราจะรู้ว่าลูกเราในบางครั้งนะครับมีเรื่องที่เขาไม่ต้องซีเรียสก็ได้ถ้าเราเผลออาจจะกดดันเขาโดยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่เคยฝึกให้ลูกผิดหวังเลยอ่ะ
่เท่ากับเราไม่เคยฉีดวัคซีนให้ลูกเลยว่าวันไหนก็แล้วแต่ที่ลูกผิดหวังนะลูกผ่านมันได้นะลูกเพราะลูกไม่เคยผิดหวังไม่มีภูมิคุ้มกันเลยมีภูมิคุ้มกันบอบบางไปหมดผิดหวังนิดเดียวก็จะเป็นจะตายอันเนี้ยเพราะนั้นเนี้ยสำคัญเลยถ้าเกิดยิ่งเรารักลูกมากยิ่งต้องฝึกที่จะอยู่กับลูกในวันที่ลูกเศร้าแล้วให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติผิดหวังได้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่เป็นไรลูกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกผิดหวังเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกล้มเหลวมาพ่อกับแม่จะอยู่ตรงนี้แหละสำคัญที่สุดเลยครับในวันที่เขาล้มเหลวและผิดหวังเนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นที่พักพิงทางใจให้ลูกไม่ใช่พอเขาผิดหวังกลับมาปุ๊บเรากลับเป็นครูสอนต่อว่าแล้วทำไมลูกไม่ทำอย่างนั้นล่ะแล้วทำไมลูกไม่ทำอย่างนี้ล่ะมันยิ่งกดดันขอแค่เราเป็นที่พักใจของเขาได้แค่นี้ลูกจะรู้สึกว่าผิดหวังได้ล้มเหลวได้บางทีเขาเจ็บมาไม่ต้องสอนอะไรเขาไม่ต้องสอนอาจารย์บอกโอ้ลูกขอแค่นั้นแหละกอดกันแค่นั้นพอก็วันนี้นะคะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงจะดูแลความล้มเหลวให้ลูกได้แล้วที่สำคัญทุกๆครั้งเลยสังเกตดูนะคะว่าอาจารย์นพดลน่ะจะชวนให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาดูที่ตัวเราเองก่อนว่าสิ่งที่เราปลูกฝังลูกสิ่งที่เรากำลังดูแลลูกอยู่อะค่ะมันมาจากคุณพ่อคุณแม่ความมั่นคงแข็งแรงภายในของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเราคงจะต้องลากันไปในวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วคลิปหน้ายังมีเรื่องอะไรดีๆอีกเยอะเลยที่จะมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับวิธีคิดหรือว่า mindset หรือว่าเทคนิคต่างๆที่จะไปดูแลลูกค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะยินดีมากครับป้าต้อมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster